โอ๊ยนับ6เนี่ยว้าข้าทำอะไร6กดปุ่มไลค์เพื่อเช็คกดไลค์กดไลค์กดไลค์สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าผมแอบใช้กล้องวงจรปิดมาดูพฤติกรรมของเพื่อนผมมาดูว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนผมมันจะทำอะไรผมบ้างถ้าว่าผมจะรอดไหมถ้าว่ารอดเขียนว่ารอดเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยครับเอาละเรามาเริ่มต้นใหม่ในโลก Minecraft ใหม่ๆของเราอู้รอบนี้เราเกิดในไบโอม NPC วันนี้เหมือนมีเรือมาด้วยงั้นเหรอเอาว่าโจรสลัดก็มานะวันนี้หุยนี่ขอยึดบ้านนี้เป็นที่เริ่มต้นกันเลยละกันอู้สวยสวยนะมีของอู้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคคุณผู้ชมมาเราจะเริ่มสร้างบ้านแบบขั้นสุดยอดไปเลยตุ๊กโกเด็ดมันไหมเห็นได้แก้วไหมคือผมแกล้งมันเว้ยวันเนี้ยมันแกล้งผมมาเยอะแล้วคือผมบอกวันนี้ว่าผมแบบไม่สบายแล้วมันได้มาครับคนเดียวแต่ที่ไหนได้ผมอยู่ข้างหลังมันเว้ยเดี๋ยวมันกำลังทำฟาร์มโอ้ยว่ากล่องทำไมผมว่านะอาหารเราก็ใกล้จะหมดแล้วต้องเริ่มจากการทำฟาร์มแล้วล่ะโอเคเราทำฟาร์มไว้ข้างๆแล้วกันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนี่รั้วประมาณนี้ตรงยังวะโอเคตรงวางนี่มันจะเผาไหมถ้าเราวางไว้ตรงนี้ไม่น่าเป็นอะไรหรอกมั้งนี่สวยงามสุดๆแล้วก็วางหมูนี่กันไว้หน่อยกันหมูตกวางหมูไว้4ตัวโอเคเดี๋ยวเราไปหาไม้สุดยอดสุดโอ้มาหมูเฮ้ยดูเหมือนไอ้ก้าวมันกำลังทำอะไรอ่ะมันเลี้ยงหมูเอามันไปแล้วเฮ้ยผมรู้แล้วผมจะแกล้งมันยังไงดีเอาผมจะแปลงเป็นหมูแล้วทีนี้พอมันแบบมาให้หาหมูอะไรเงี้ยผมจะตบมันเดี๋ยวแอบเขาฟาร์มมาเลยนี่ครับเราจะใช้คำสั่งนี้ในการแปลงร่างเป็นหมูในเราใช้คำสั่งนี้นะฮะในการแปลงหน้าเป็นหมูแล้วเมื่อเราเนี่ยเป็นหมูแล้วเราก็รอมันมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันดีเป็นน้อยเอาละคุณผู้ชมหลังจากเราออกมาเราต้องการอะไรนะอาหารแล้วก็ไม้ใช่ไหมได้เลยจัดไปขอมาสักก้อน2ก้อนหุยแต่ว่าคอนเซปต์เดิมเราเนี่ยต้องรู้จักการป้องกันตัวเองดูกล้องด่วนเลยไอหมูตอนนั้นมันแปลกๆว่ะเฮ้ยนั่นแน่รู้ละหมูตัวไหนนะหมูโอ้ยโอเคได้รู้ละเอาละเฮ้ยคิดจะแกล้งผมอย่างนั้นเหรอไม่รู้หรอว่าใครมาไอ้ฝ้าหรอไม่รู้อ่ะดูหน่อยดีกว่ากลับบ้านเราเผื่อเจอของดีโอ้โหประตูเปิดหมูนี่เป็นไรอ่ะนี่เอาหามาให้หมูนะจะเริ่มตบโต๊ะหมูเป็นไรอ่ะมาโดนผมแกล้งใหญ่เลยอ่ะผมแกล้งมันแต่ผมกระโดดผมวิ่งหนีเฮ้ยมันตบผมตายเลยไอ้หมูบ้าอย่าไปยั่งหมูอย่างนั้นเหรอหมูไม่ได้การแล้วมานี่เลยเข้าบ้านเลยสี่ตัวนี้อุ้ยแสดงว่าต้องมีคนแปลงร่างเป็นหมูมาแน่เลยจากการคาดเดาปิดบ่เบ๋หมดว่าผมว่าจะเอาทำฟาร์มวัวด้วยดิอย่างนี้เริ่มแปลกแล้วไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปหาอาหารเพิ่มอย่างเดียวไม่น่าพอมันไปเยอะเฮ้ยแต่ผมไม่เป็นหมูอีกรอบแต่เมื่อกี้มันพากผมลงลาวาเลยแต่รอบนี้เอาหมูหายหมดเลยไม่เป็นไรผมต้องรู้ว่าเป็นผมแน่เลยแต่รอบนี้ผมจะใช้คำสั่งนี้คุณผู้ชมแน่ผมจะเป็นพิกรินด้วยผมจะเป็นหมูธรรมดาก่อนแล้วผมค่อยเป็นพิกรินโอเคเอาละหลังจากเราตัดไม้ได้จำนวนหนึ่งแล้วคุณผู้ชมโอเคไหนขอดูกล้องดิแน่เราเรามีสองกล้องว่ะโอ้โอเคหมูในบ้านครบเครื่อง3อันนะข้างนอกเหมือนมีไหมเฮ้ยหรือปลอดภัยไม่มีว่ะคุณผู้ชมไม่มีหมูว่ะโอเคได้กลับบ้านได้สบายเฮ้ยไม่
ล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกเฮ้ยเงี้ยกลับบ้านได้สบายใจเฉิบแล้วไม้ก็มีเตรียมตัวในการสร้างบ้านชั้น2โอเคโอ้ยเปิดใครประตูเปิดประตูบ้านอีกแล้วว่ะแปลกๆเจอหมูแปลกๆตรงนี้คุณผู้ชมแต่ในบ้านผมโคตรมั่นใจว่าเรามีแค่3ตัวฉะนั้นนะมันมาแล้วมันมองผมใหญ่เลยแล้วมันมาผมจะต่อยมันแบบต่อยแบบแรงๆเลยได้ผมเตรียมดาบไปแล้วโอ้ยเก็บมันเก็บมันมันยังอีกมันยังยืนนิ่งอยู่ยืนไม่ยืนเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันหลังอย่าเฮ้าเฮ้ยหมูแปลกประหลาดโอ้ไม่นะคุณใช้ต้องย้ายบ้านอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรย้ายบ้านได้เสมอเออสร้างบ้านแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมง่ายเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะอยู่นี่มันตกผมไม่เป็นไรผมขอลองอีกรอบอะไรก็ไม่รู้นี่ผมก็ไม่หามันเฮ้ยไปจะเห็นป่ะไปจะเห็นป่ะอ๋อเฮ้ยมันนี่แล้วผมก็แกไปทิ้งนี่ไปตบมันไปผู้แปลกผู้ข้ามันไม่ใช่หรอหมูคิดว่ามันฆ่าผมแล้วเว้ยเออเป็นอยู่ดีละยังไงไม่รู้อะมันดิบไวมากเลยโอ้ยตายหนีก่อนนี่โอเคคุณผู้ชมอุ้ยบ้านเละหมดเลยอ่ะเจอลาวาเมื่อกี้ขอซ่อมแป๊บนี่แค่นี้ก็ได้พอแล้วมั้งปิดกระจกนิดหน่อยโอเคเหมือนใหม่คุณผู้ชมผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วเมื่อกี้นี้ผมว่าใช่เลยมันต้องมีคนแกล้งผมว่าไอ้ฟ้าแน่นอนมีไม่กี่คนหรอกผมว่านะรอบนี้เนี่ยผมว่าผมจะแอบไปขุดเหมืองแล้วดูว่าไปทำอะไรในบ้านผมบ้างนะเออแล้วผมจะเก็บเข้ามาแล้วก็แก้แค้นมันอย่างสุดความสามารถก็จะแกล้งผมเร็วไป100ปีสอง 2,000 years later เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากเรามาไกลแล้วขอส่องกล้องดูกล้องสองปลอดภัยแล้วกล้องคิปเปอร์บ้านไหนปิดประตูได้วะเจ้าหมาเจ้าตูบสิ่งที่ฉันเลี้ยงแกมาแกพร้อมไหมได้เวลาแก้แค้นแล้วเว้ยกลับบ้านดีกว่าได้ไงก้ามันกลับมาแล้วหุ้ยมีหมาด้วยมีหมูด้วยมันมาปุ๊บผมจะระเบิดใส่หน้ามันเลยระเบิดไปพร้อมกับหมาเฮ้ยคิดว่าฉันไม่รู้เหรอแฮะประตูเปิดเฮ้ยลุยเลยเจ้าหมาจะกล้ามันอะไรวะอย่างง่ายอย่างจอดโอ้ยังชิวอ่ะคุณผู้ชมแม่ทำดีมากเจ้าหมาอะไรอ่ะเอ้ยทำไมมันเอาหมามากัดผมคุณผู้ชมมันรู้ได้ไงอ่ะผมอยู่ในบ้านเฮ้ยอยู่นั้นแล้วแปลกๆแล้วเฮ้ยต้องไปแกล้งอะไรมันดีอ่ะคิดก่อนอย่างนี้ไม่ได้การละเรามาเหนือจากโอ้โหไอ้ผีตัวนี้22แคลอรี่ได้เอมเบอร์เล่าเลยเหรออย่างโกงนี่หุยแต่ว่าเราไม่ได้กลับบ้านนานแล้วขอส่องดูกล้องดิเอ๊ก็ไม่มีอะไรนะเหมือนจะปลอดภัยแล้วรู้เหมือนว่าไอ้เจ้าฝ้าหรือเจ้าฝ้าที่มันกินนั่นแน่อะไรทำอะไรโอ้ปลาเป็นเกล็ดโอ้โหปลาเป็นเกล็ดเหรอคุณผู้ชมถ้าเป็นแก๊สแล้วผมควรทำยังไงดีวะเป็นแก๊สอย่างนั้นหรอแก๊สอะไรนะเอามาอยู่นี่ได้ไงน่ะโอ้โหไม่เรียนเลยมาอยู่ในโลกปกติเฉยเฮ้ยต้องเจอขวานพิฆาตหน่อยอะไรแก๊สยิงตัวเองเอ้าโอ้เหลือเชื่อก็หรือเปล่าน้องโอ้ยหังนูบเลยแกโถ่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้ทำไมแกมันมาขับยากจังไม่ไหวแล้ววันนี้มาแล้ววันนี้ผมไม่ทนละผมแปลงร่างเป็นนี่เลยครับเอนเดอร์ดราก้อนครับผมจะไปแกงกล้าแบบอัลติเมทโอ้ยมังกรมาแบบคุณผู้ชมอุ้ยน่ากลัวจังเลยเอามังกรเอาไปอะไรอ่ะไอ้พังคอนตัวนี้มันไม่รู้จักมันไม่ได้เรียนการบินมาหรือเปล่าวะคุณผู้ชม ไอ้ยามังกรแกตายโอ้ยแรงไม่ไหวว่ะ
ไปเป็นตีผมอ่ะปะโกนไม่เป็นไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยได้แล้วบินนะโอ้ไม่ขึ้นโอ้ยวันนี้ผมแก้มันไม่สำเร็จเลยจะอะไรขึ้นเนี่ยไอ้เก้าผมจะบินไปแก้มันโอ้ยว้ายังเวอร์เลยอ่ะโอ้ยืนนิ่งมาดิเจ้ามังกรโอ้ไม่ไหวยังกากเลยโอ้ยฟ้านี่ว่ะไอ้เจ้าเป็นไงอ่ะเป็นไรเนี่ยสวัสดีเพื่อนอะเสียมึงดูเหนื่อยๆนะไปทำอะไรมาเนี่ยเพื่อนไม่วันนี้กูเห็นได้มาค้างเองได้มาเล่นด้วยเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้เลยอ๋อเพิ่งมานะเออแล้วเป็นไงอ่ะแผนการที่วางไว้สำเร็จไหมแผนการอะไรวะรู้อยู่โอ้ยไม่ทำเลยโอ้ยโอ้ยครับคุณผู้ชมใครชื่นชอบรับทางนั้นอยากให้เราแกล้งอะไรคอมเมนต์มาได้เลยย้ายอยู่แล้วใครแปลงร่างเป็นมังกรแล้วโดนมังกรดีดโอ้ยไม่ไหวนะจะแกล้งพี่ต้องไปเรียนมาอีก10ล้านปีนะน้องเข้าใจไหมเฮ้ได้แล้วครับเฮ้ยเข้าใจด้วยวะเฮ้ยไม่เข้าใจกูเพิ่งมาโอเคไปละบุย